ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันทีนี้ถ้าหากไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าศีลนะเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าอะไรชื่อว่าศีลอะไรชื่อว่าศีลลักษณะของศีลคืออะไรลักษณะของศีลคืออะไรลักษณะของศีลที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือว่าศีลนั้นก็คือทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายใช่ไหมไม่ให้เกลื่อนกลบไปเพราะบาปฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติต่อแม่ปฏิบัติต่อพ่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสมใช่ไหมแล้วก็เมื่อท่านลงรับทำกิจเนี่ยกรณีในขณะที่เราปฏิบัติอย่างเนี้ยแต่ถ้าจิตที่เป็นไปกุศลเราน้อมอะไรเราน้อมอะไรอ่ะเราปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราเห็นคุณของแม่ใช่ไหมเพื่อเราทำอย่างนี้เป็นบุญไหมเป็นบุญใช่ไหมเราได้เป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะบุญใช่ไหมเพราะบุญของเราใช่ไหมฉะนั้นเราตอบแทนคุณของแม่ชื่อว่าตอบแทนคุณของบุญด้วยฉะนั้นคำว่ากตัญญูเนี่ยคือรู้คุณของแม่แล้วก็รู้คุณของบุญกตเวทีคือตอบคุณของแม่และตอบคุณของบุญที่ทำให้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำบุญในปัจจุบันโดยการประพฤติปฏิบัติตอบแทนเนี่ยเราชื่อว่าคนลืมคุณของแม่ลืมคุณของบุญที่ทำให้เราได้มีอัตภาพในการเป็นมนุษย์ฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติกันในปัจจุบันเนี่ยนะปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยข้อวัดที่ปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติทางกายนั้นเป็นกายกรรมที่เป็นศีลพูดกับแม่ก็พูดยังไงแม่กินข้าวหรือยังครับแต่แม่กินข้าวยังเอาวจีกรรมเป็นศีลไหมเพราะพูดด้วยโทสะพูดด้วยความโลภเห็นแม่แต่งตัวสวยแม่สวยมากแต่ด้วยความโลภเป็นศีลไหมไม่เป็นอีกใช่ไหมพูดด้วยความโกรธก็ไม่เป็นพูดด้วยความหลงก็ไม่เป็นฉะนั้นวจีกรรมถ้าคุยกับแม่ให้เป็นศีลก็คือคุยแม่โอ้แต่งตัวดีจังแม่สวดมนต์หรือยังน้อมเลยนะถ้าน้อมบุญตลอดเนี่ยอย่างนี้วจีกรรมเป็นศีลมั้ยเป็นเจตนาศีลเป็นเจตนาศีลไม่ทำกายและวาจาให้เคลื่อนไหวคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องปฏิบัติกับแม่อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มองแม่ด้วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นศีลเอาอะไรตรงนี้ทีนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำได้ไหมทำกายกรรมที่เป็นศีลได้ไหมตอนเนี้ยนั้นทำกายกรรมที่เป็นศีลได้ทำวจีกรรมที่เป็นศีลได้ไหมทำมโนกรรมที่เป็นศีลได้นั้นปฏิบัติต่อกันเนี่ยฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติต่อกันเนี่ยนะดูแลกันด้วยกายหยิบยื่นประโยชน์ให้แก่กันและกันในขณะนั้นเจตนาก็เป็นไปกุศลนี่นะอันนี้เขาเรียกเจตนาที่เป็นศีลชักชวนกันมาเนี่ยมานั่งฟังธรรมมาแรงขันไหมนี่เจตนาที่เป็นไปกับวจีกรรมที่เป็นศีลไม่ทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปแต่พิจารณาต่างๆเราจะปฏิบัติอะไรกับเพื่อนปฏิบัติอะไรกับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะทำกิจใดๆต่างๆเดี๋ยวเราจะต้องไปปัดกวาดเช็ดถูที่นั่งตรงนี้ทำให้เพื่อนให้อะไรต่างๆเขาจะได้ฟังทำสะดวกสบายอันนี้มโนกรรมที่เป็นศีลเอาแล้วเห็นไหมนี่ย้อนหน่อยตัวเนี้ยพอพูดตรงนี้ก็ย้อนกายกรรมที่เป็นทานกายนะเดี๋ยวจะย้อนกายกรรมที่เป็นทานแล้วก็กายกรรมที่เป็นศีลเดี๋ยวจะแยกให้ดูว่าเขาแยกกันยังไงเอากายกรรมที่เป็นทานก่อนเนาะท่านน้อมกลับไปปุ๊บเห็นผ้าพื้นหนึ่งตรงนี้เราเรียนจากอาจารย์มาแล้วใช่ไหมเรื่องทานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถามคงตอบได้เราปฏิบัติได้นะผมอยู่ตรงหน้าครูบาอาจารย์ตอบไม่ได้หน้ากลัวกันนึงที่อะไรเรียนอะไรกันมาตอบไม่ได้เลยอันได้ผ้าสีทองสมมตินี้เป็นสีทองใช่ไหมพอเห็นเป็นสีทองเนี่ยเราคิดถึงว่าพระชวีวันของพระบรมศาสดามีสีเหมือนทองใช่ไหมอยากกันนั้นเลยเราจะนำสีทองนี่บูชา
ห่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าโดยการไปห่มพระเจดีย์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าในปรางปฐมเทศนาอะไรเป็นต้นพอพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นในการพิจารณาลักษณะนี้ที่ไปบูชาจะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นยังไม่ทำกายกรรมและวจีกรรมให้เคลื่อนไหวเป็นอะไรคิดทางใจใช่ไหมอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นอะไรเป็นกุศลประเภทไหนทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลทานกุศลปารภอะไรปารภผ้าตามพระวินัยเขาเรียกว่าผ้าใช่ไหมตามพระวินัยอะผ้าเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมถ้าตามพระสูตรก็คือผ้านั่นเองใช่ไหมถ้าตามพระวิธรรมปารภอะไรปารภสีก่อนใช่ไหมเมื่อปารภสีเป็นประธานเสียงกลิ่นรสโอชาผู้เสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมอารมณ์ใช่ไหมโพธิภพและธรรมอารมณ์เป็นอะไรเป็นบริวารไปบางคนก็ปรารภเสียงบางคนก็ปรารภอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราจะปรารภสีเราจะเอาสีทองผ่องอัมภัยที่งามพระชวีวันของพระบรมศาสดาก็มีสีดังทองคำเราก็จะนำผ้าสีทองคำนี้ไปบูชาพระบรมศาสดาด้วยการเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาคิดในใจอย่างนี้มโนกรรมเป็นทานกุศลพอพูดเบ็ดเสร็จก็หยิบผ้าแล้วก็กำลังเดินไปประนมมือเป็นอะไรกายกรรมที่เป็นอะไรเป็นทานกุศลบอกท่านทั้งหลายไปร่วมกันห่มผ้าไปร่วมกันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้เรามีผ้าสีทองผ่องอัมภัยท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเลยไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเอาสีเป็นประธานเอาเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมณ์เป็นบริวารตามพระวินัยก็คือเนี่ยเครื่องนุ่งห่มของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระสูตรก็คือผ้านะตามพระพิธรรมก็คือเอาสีบูชาเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาธรรมารมณ์มาบูชาอันนี้เป็นอามิสบูชาเพื่อจะเกื้อหนุนธรรมะบูชาให้เกิดขึ้นในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายตามเรามาอันนี้วจีกรรมเป็นอะไรเป็นทานกุศลพอไปถึงเบ็ดเสร็จเอาท่านทั้งหลายก่อนที่จะห่มประทักษิณสวดอิติปิโสพระกวาเป็นไงเนี่ยวจีกรรมเป็นอะไรเป็นทานกุศลดูตรงไหนว่าวจีกรรมจะเป็นทานกุศลหรือไม่เป็นทานกุศลดูตรงใจเนี่ยเป็นกุศลไหมใจที่เป็นกุศลขับเคลื่อนกายให้เคลื่อนไหวกายกรรมที่เป็นทานกุศลใจที่เป็นกุศลขับเคลื่อนวาจาออกมาอันนั้นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลถ้าอยู่เฉยๆไม่ทำกายและวาจาให้เคลื่อนไหวคิดนึกในใจน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระด้วยผ้าผืนนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้นี่จะเชื่อมโยงเข้าหาศีลถามว่าตอนนี้การปฏิบัติเดินหรือยังเดินแล้วใช่ไหมกำลังไหลในกระแสใจแล้วใครไม่ไหลใครง่วงเอาถามในอดีตคิดอย่างนี้ไหมใครควรแบบนี้ไหมเราก็เลยไม่ได้ทานได้ศีลใช่ไหมแล้วอย่างนี้พอหยุดปฏิบัติธรรมกลับบ้านเอาบุญไปปากใครพวกก็รับกันเป็นแถวไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เอ้าอย่าลืมโมทนานะบุญมาฝากคำฮิตที่สุดแล้วฮิตมากจาพุทธีฮิตคำนี้เหลือเกินโอ้โหได้บุญมากอย่าลืมเดี๋ยวมาถ้าใครมาบอกได้บุญมากบอกมาจะมองบอกเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนแล้วก็ขอถามหน่อยที่ว่าได้บุญนี่ได้บุญยังไงซักเลยใช่ไหมถามไม่ทำอะไรมาแต่นี่ต้องถามก่อนนะบอกไม่ค่อยไว้ใจถามเพราะเดี๋ยวนี้คนไปเข้าใจบาปเป็นบุญบุญเป็นบาปกันเยอะใช่ไหมบอกขอถามหน่อยเถอะไปทำอะไรมาถามเลยนะซักอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปไหว้พระเจดีย์มั่งเอาอะไรไปไหว้เอาผ้าไปห่มแล้วคุณทำยังไงโอ้โหไปสวดมนต์ตอนนั้นใจคุณเป็นยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซักเลยถามอย่างนี้ได้ไหมถ้าถามอย่างนี้เอาจริงควรถามไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปโมทนาโลภะก็ทำไง
เฮ้ยทำไมเขาก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปหมดทำมั่วยุ่งเลยตรงนี้ยังไงไหมเนี่ยเป็นทานกุศลทางกายทางวาจาและทางใจแล้วไปคิดมุมอื่นอีกได้เยอะไหมได้เยอะเลยใช่ไหมเสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้โผฏฐัพพะก็ได้ธรรมารมณ์ก็บูชาเลยเอาโอชาทั้งหลายไงใช่ไหมโอชาทั้งหลายหรือพระธรรมที่เกิดขึ้นจากการระลึกก็ได้เป็นธรรมะเลยนั่นเองเป็นสภาวะธรรมไปเลยทีนี้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่การที่เราจะเข้าใจมุมมองในการที่จะการคิดศีลเป็นหรือไม่ฉะนั้นคนที่เขาฉลาดในการเจริญกุศลเนี่ยปริมาณของบุญกุศลมันมีปริมาณในการเกิดขึ้นมากนั้นกุศลศีลก็จึงหนาแน่นได้ในทุกๆอารมณ์ถ้าเรามองอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วไม่เป็นอารมณปัจจัยเกื้อหนุนต่อกุศลศีลในกระแสใจของคุณเลยเนี่ยแล้วไหนคือคนมีศีลแล้วไหนศีลเดินไหนเขาเรียกเจริญศีลแล้วอบรมกายยังไงอ๋อถ้าเราไปเจอในพระสูตรในคำสอนเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาถามกันแค่นี้ติดตันแล้วชาวพุทธเนี่ยอบรมกายทำยังไงไม่ยากเลยก็เข้าห้องอบสิอย่างนี้จะไปเราไปคิดงั้นหรือเปล่าอบรมกายเป็นชื่อของเนี่ยข้อวัดที่บอกมาสักครู่นี่เช่นเราปฏิบัติในทิศทั้ง6ในคฤหัสถ์ถ้าพระก็คือขันธกวัดและมหาวัดเนี่ยข้อวัดที่ปฏิบัติกันเยอะแยะมีเสขิยวัดเป็นต้นเหล่านี้ด้วยรวมเบ็ดเสร็จอีกเยอะเลยใช่ไหมเหมือนอย่างเช่นพระเนี่ยนะพระยืนอยู่เนี่ยไม่แสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่เนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพระท่านก็รู้ข้อวัดนั่นใช่ไหมว่าท่านจะผิดศีลท่านก็ไม่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ก็ท่านก็เสียศีลท่านเลยทีนี้นั้นในรายละเอียดตรงนี้ตัวใครก็ตัวใครต้องศึกษาไหมต้องศึกษาเราเป็นอุบาสกบาสิกาก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติของอุบาสกบาสิกาอามาก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติของพระถ้าแต่ละบุคคลไม่ศึกษาข้อปฏิบัติตนเองแล้วจะไปได้กุศลไหมกุศลก็จะไม่ค่อยเดินแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็นี่คือในรายละเอียดนี้ทานเข้าใจแล้วนะต่อมาขึ้นชั้นศีลทำยังไงกรณีที่จะไปกรณีการเป็นศีลเนี่ยจะทำยังไงดีในชั้นคำสอนเขาบอกว่าไอ้คำว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยมายาเป็นต้นเนี่ยสภาพธรรมคือเจตสิกมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเนาะฉะนั้นกรณีที่เราจะเจริญกุศลเนี่ยถ้าจะเป็นในชั้นของกุศลศีลนะในชั้นของกุศลศีลฉะนั้นต้องบอกว่าทานไมเนี่ยนะชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการให้ทานศีลไมก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลภาวนาไมก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตนี่เอามาพูดคร่าวๆในด้านตรงนี้ก่อนทีนี้ถ้าพูดถึงในลักษณะบอกว่าการที่เราจะเจริญกุศลเนาะให้เป็นทานให้เป็นศีลให้เป็นภาวนาต่างๆนี้ตรงนี้เราพูดถึงในเรื่องของทานจบไปแล้วทีนี้ศีลน่ะกายกรรมในขณะที่รับวัตถุเช่นเรารับผ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่นะที่จะไปบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะด้วยมือของตนเองเนี่ยของตนน่ะเรามาพิจารณาบอกว่าตระกูลของเราพุทธบริษัทเนี่ยเมื่อเขามีผ้ามีข้าวมีน้ำมีของหอมเป็นต้นเหล่านี้ตระกูลหรือวงตระกูลของบริษัท4เนี่ยวงเนี่ยนะการประพฤติปฏิบัติตามเชื้อตามตระกูลของตนเองเนี่ยเขาจะต้องมีการบูชาพุทธเจ้ามั้ยพระอานนท์เนี่ยตอนที่พระศาสดาปรินิพพานแล้วพระอานนท์นั้นน่ะยังตั้งน้ำฉันน้ำใช้บูชาพระบรมศาสดามั้ยบูชาพระอานนท์นี่นะปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้แล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาฉันภัตตาหารแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาล้างพระบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาสงพระวรกายเป็นต้นนี้ไหมแม้พระอนุนเองก็ยังบูชาพระบรมศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วตอนนั้นที่ท่านกลับจากกุสินาราไงตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานใช่ไหมพอหลังจากประชุมเพลิงพระบรมศาสดาเสร็จ
พระพานนท์ก็เศร้าโศกพานนท์ก็เดินทางจากกุสินาราไปสาวัตถีนะกุสินาราไปสาวัตถีปัจจุบันนี้ก็ประมาณ400กิโลทีนี้เอาละว่าคนในวันที่พระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยเราคิดว่ามีประชากรไปเยอะเยอะไม่เยอะข่าวก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยมีการแจ้งข่าวก่อนประมาณกี่เดือน3เดือนทีนี้ในวันที่พระบรมศาสดาจะไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ตอนที่พรรษาที่6ที่จาริกจากกรุงราชคฤห์ที่ไปแสดงที่แดนยมกที่สาวัตถีเนี่ยนะอันนั้นก็4เดือนมีการประชาสัมพันธ์บอกก่อนว่าพระศาสดาจะไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ใกล้กรุงสาวัตถีใช่ไหมอันนั้นก็ประกาศวันนั้นขนาดประกาศก่อนนี่นะคนไปร่วมชุมนุมกันในครั้งนั้นเฉพาะนับที่บรรลุธรรมนะ200ล้านบรรลุธรรมในครั้งนั้นนะคำว่าปฏิหารนี่เป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนะปฏิหารที่เป็นแสดงปฏิหารมีอิทธิปฏิหาริยะอาเทศนาและอนุสาสนีเห็นไหมคนได้บรรลุกัน200ล้านลองคิดดูที่ว่าแล้วต่อมาพระศาสดาแสดงธรรมนี่เริ่มตั้งแต่พรรษาแรกในสัตว์ได้บรรลุกันเยอะมากเลยนับไม่ได้มนุษย์นี่ก็นับไม่ได้นะฮะถ้าเรามองอย่างนี้ที่มองที่ได้กล่าวบ่อยๆในสาวัตถีในกรุงราชคฤห์เนี่ยมีประชากรอยู่180ล้านใช่ไหมประชากรเนี่ยในตัวเมืองเนี่ย90ล้านแล้วก็ในนอกเมืองอีก90ล้านเป็น180ล้านแต่ในสาวัตถีนั้นตามคำสอนเนี่ยจะกล่าวไว้เฉพาะในตัวเมืองคือมี70ล้านได้บรรลุธรรมซะ50ล้านเป็นพระอริยะนั่นน่ะตัวเฉพาะตัวเมืองหลวงอ่ะสาวัตถีอ่ะมีพระอริยะบุคคล50ล้านที่ไม่ได้บรรลุซะ20ล้านเคยสงสัยไหม20ล้านเป็นเราหรือเปล่านี่นะถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขาบรรลุกันเยอะจริงๆใช่ไหมนั่นน่ะได้บรรลุพระศาสดาจำพรรษาอยู่15พรรษาแล้วก็ปุพพารามอีกเท่าไหร่89กับ6เป็น25พรรษา25พรรษาอยู่สาวัตถีฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ที่ว่าจาริกจากเวสาลีที่จะไปปรินิพพานที่กุสินาราประกาศไป3เดือนทีนี้ในการประกาศไป3เดือนที่พระศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยขนาดที่จะไปแสดงยมกปาฏิหาริย์เนี่ยสัตว์ไปกันขนาดนั้นแล้ววันนั้นคิดว่าพุทธบริษัทจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศไหมคิดว่าในสาวัตถีมีพระอริยะตั้ง50กว่าล้านนะคิดว่าก็จะมากันไหมและในกรุงราชคฤห์ไม่ได้นับในเวสาลีไม่ได้นับในภัยสาลีนี่เป็นต้นไม่ได้นับแคว้นวัชีทั้งแคว้นใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้นับกรุงราชคฤห์ไม่ได้นับนิโครธารามกรุงกบิลพัสก็ไม่ได้นับอีกเยอะหมดที่พระศาสดาประกฏให้กับประชาหรือเวไนยศาสตร์ให้บรรลุธรรมคิดว่าเขาจะหลั่งไหลมาแดนปรินิพพานไหมท่านกล่าวไว้ในชั้นของคำสอนนะพระที่เป็นสังฆเถระที่เป็นพระเถระนี่เนี่ยเป็นหัวหน้านำมาเนี่ย700,000ลูกนี่ไม่ต่อพระเถระหนึ่งรูปไม่รู้ว่ามีสติวิหาริกเท่าไหร่แล้วจำนวนเท่าไหร่นับออกไหมเนี่ยนับได้ไหมไม่นับภิกษุณีไม่นับอุบาสกและอุบาสิกาในวันนั้นนั่นขึ้นมหาชนจะมาหือมาไหมถ้าในชั้นของในมหาปรินิพพานสูตรในชั้นอัตถกถาในชั้นของฎีกาเนี่ยก็บริเวณนั้นน่ะ25โยชน์เป็นปริมณฑลประชาเวไนยชนเนี่ยหลั่งไหลเต็มหมด25โยชน์โยชน์นึง16กิโลเมตรนึงพี่ภาคสาลองคำนวณดูทีเยอะไหมมืดฟ้ามัวดินถึงพระเจ้าแล้วแต่พระองค์จะทรงกำหนดถ้าพระองค์จะกำหนดเสียงนี้ให้จดขอบจักรวาลพระสุรเสียงของพระศาสดาก็กำหนดได้เนี่ยคือความที่พระศาสดาเป็นแบบนี้ถ้ามาพูดตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมาว่าเอ๊ะทำไมถึงอย่างนั้นยกตัวอย่างนะว่าถ้าพระศาสดาจักแสดงธรรมให้คน5คนฟังเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ยินได้ยินแค่5คนเท่านั้นนี่คือพุทธเจ้าถ้าพระองค์จะกำหนดให้ใครฟังเอาอะไรมากั้นเนี่ยก็กั้นไม่อยู่
แล้วตอนนั้นใครมากั้นเราถึงไม่ได้ยินพระสุรเสียงไปทำเลยทำไมไม่ได้ยินกลัวจะเป็นทาบใช่ไหมเป็นปูเนี่ยฟังเสียงไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้ไงเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ลองคิดดูดิว่าเขาสะเทือนสะท้านกันหมดเขาบอกว่าพระปุถุชนที่มีความรักมีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากที่สุดไม่มีใครเกินพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอมาตย์ต้องปรึกษากันว่าจะบอกข่าวการปรินิพพานของพระศาสดาอย่างไรปรึกษากันเสร็จก็ให้ตั้งรางเหล็กใส่น้ำหอมน้ำสมุนไพรเข้าไว้สามลางเนี่ยพอแล้วก็ไปทูลบอกว่าเออให้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนใจให้ท่านมหาบพิตรตั้งสติไว้ก็เอาไว้ใกล้ๆที่ลางหลุดถึงพอบอกว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วโอ้โหชักดิ้นสลบตอนนั้นเลยนะต้องค่อยๆหามเข้าไปไว้ในลางน้ำเดือดโทมนัสเผาใจท่านแล้วก็ฟื้นขึ้นมาสลืมสลือถามใหม่เบาสลบสามครั้งไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยพอเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็ใช้มือทบหน้าอกตัวเองแล้วก็นอนกลิ้งพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตฆ่าพ่อแล้วพ่อเป็นพระอริยะคิดดูแล้วทุกข์ใจมาทั้งชีวิตไปขออดโทษจากพระศาสดาพระศาสดาแสดงสามัญผลสูตรได้อัธยาศัยตรงนั้นน่ะถ้าไม่ทำปิตุฆาตพระเจ้าชาติสูจะได้เป็นพระโสดาบันนั้นจึงเป็นทั้งหมดในชีวิตของท่านไงว่าเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็มอบกายวาจาใจถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะตอนที่กรีท่านพอรู้ข่าวท่านกรีธาทัพไปจะไปเอาพระผู้เป็นพระเจ้ามาไว้ที่เมืองท่านเนี่ยถึงจะเป็นกระดูกเป็นบรมศพหรือเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ก็จะเอามาเพราะเป็นมหาอำนาจเนี่ยยกกรีธาทัพไปเดินไปทบออกไปร้องไห้กลิ้งไปกับดินด้วยบางครั้งบางตอนคิดดูเดินทางกว่าจะถึง21วันนะกรีธาทัพจากกรุงราชคฤห์ไปส่วนฝ่ายทางมัลละนี่นะเขาก็ไม่ยอมนะก็ใช้ทหารถือหอกเป็นลูกกรงเนี่ยล้อมพระบรมสารีริกธาตุนะในวันที่21เนี่ยหลังจากเผาบรมศพแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ช้างใช้กระพองชนกันเนี่ยล้อมไว้อีกชั้นแล้วประชาชนที่ไปเนี่ยเป็นกำแพงทั้งหมดก็ประกาศสู้เห็นไหมเนี่ยเขากลัวไหมจะกลัวได้ไงประชาชนก็เป็นพวกเขาแม้เทวดาพรหมทั้งหลายก็ต้องอยู่ฝ่ายเขาอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้ามาปรินิพพานเมืองของท่านใช่ไหมก็คิดทำศึกกันเนี่ยด้วยการแย่งพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอันนี้ก็ไปพิจารณานั่นคือความรักในพุทธเจ้าอันนี้รายละเอียดนี้ไม่ต้องการจะไปเดินในเรื่องนั้นแต่ต้องการให้รู้ว่าในวันนั้นหลังจากนั้นก็คือมีการประชุมสงฆ์เบ็ดเสร็จพระอานนท์ก็พร้อมด้วยสัตถิวิหาริก็เดินทางจากกุสินาราเพื่อไปสาวัตถีคิดดูนะวัดในกรุงราชคฤห์ในยุคนั้นก็18วัดก็ล้างในสาวัตถีไม่รู้กี่ร้อยวัดก็ล้างพาไปไหนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันปรินิพพานหมดเลยสมมตินะเอาแค่เรารู้คำสอนแค่นี้เป็นปุถุชนแค่นี้ถ้ารู้ว่าพระศาสดาจะปรินิพพานจะเดินทางไปไหมไม่อยู่หรอกขนาดเป็นปุถุชนเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะขนาดแค่เราเป็นปุถุชนถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยใจของท่านอยู่พระพุทธเจ้าบ้านเรือนล้างหมดแล้วคิดดูพระนอนไปนี่นะปีเป็นปีเนี่ยคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ขาดเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยที่ไปที่ปรินิพพานเนี่ยและจนถึงทุกวันเนี่ยเขาไปเพื่อจะไปงั้นอย่างใครไปตอนนี้ต้องไปบอกไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระองค์ปรินิพพานมา 2,500 กว่าปีแล้วข้าพเจ้าเพิ่งคิดออกเอาเรื่องจริงมั้ยไปทีไรข้าพเจ้าไม่ได้มาซบศีรษะเนี่ยใต้พระบาทของพระศาสดาขอขมาพระศาสดาว่าข้าพเจ้านี่ประมาทนะไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ลมหายใจก็จะขาดอยู่แล้วเลยไม่ได้มาเฝ้าสถานที่ปรินิพพานของพระศาสดาไม่ได้มาเฝ้าพระองค์เนี่ยมันเป็นความอกตัญญูของข้าพเจ้าโดยแท้ต้องกล้าพูดคำนี้มั้ยข้าพเจ้าไม่เห็นคุณไม่รู้คุณใช่ไหมเออแล้วข้าพเจ้าเป็นพุทธบริษัทตั้งแต่เกิดฮะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้มาเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ตรงนี้เลยมาวันนี้ข้าพเจ้ามาสารภาพใช่ไหมเพราะเราไม่เคยตระหนักในพุทธคารกวาตาเลยไม่เคารพในพุทธเจ้าเลยบางทีไปก็ไปเพลินๆเราไม่เคยคิดมุมนี้เลยนะจริงไหมไม่เคยคิดเลยว่าเออเราต้องการมาเฝ้าศาสดาของเราพระศาสดาเนี่ยทิ้งขันธภาระตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเราเพิ่งคิดออกวันนี้เราจะเดินทางไปเฝ้าไปกราบไปขอกลับมานี่ไปทำสังเวคญาณให้เกิดขึ้นคือญาณปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยความสะดุ้งสะเทือนใจว่าพระศาสดาเอกของโลกมาทิ้งขันธภาระหน้าที่ตรงนี้แล้วและเราเนี่ยจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างมุ่งมั่นจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แข็งแรงไม่อ่อนแออย่างที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปฏิญญาณซะที่กลับมามันจะได้แข็งแรงจิตใจจะได้ต่อสู้กับบาปอกุศลธรรมอลามกได้ใช่ไหมจะได้ไม่ยอมหงอยอมงอต่อบาปทั้งหลายเนี่ยบาปชักจูงนิดหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปสมาทานตั้งมั่นนะงั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นอะไรเยอะเนี่ยลักษณะอย่างนี้พระนนท์ท่านคิดนี่โอ้โหเราเป็นพุทธอุปถากประดุจดังเงาตามตัวพระศาสดาก็ปรินิพพานไปแล้วเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยก็ดีอยู่อย่างพระศาสดาบอกว่าเราจะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงในไม่ช้าใช่ไหมท่านก็เดินจาริกพร้อมด้วยสาวก500หรือพร้อมด้วยสัตถิยาริก500เดินทางมาตามลำดับประชาชนที่ไหลไปพอเจอพระนนท์เป็นไงร้องไห้ไหมข้าแต่พันพระอนนท์ผู้เจริญท่านพระอนนท์เอาพระศาสดาของข้าพเจ้าไปทิ้งไว้หนึ่งเพราะแต่ก่อนเห็นท่านเห็นพระศาสดาเห็นพระศาสดาเห็นท่านไงแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นท่านแล้วเอาพระศาสดาของข้าพเจ้าไปไว้ไหนพระอนนท์ตอบไม่ได้ร้องไห้พระอนนท์ร้องไห้นะตอบไม่ได้หรอกเอาจริงๆสะเทือนใจไหมเอาพระศาสดาข้าพเจ้าไปซ่อนไว้ไหนข้าพเจ้าต้องการจะเฝ้าต้องการจะเห็นพระนนท์ก็บอกพระศาสดาปรินิพพานแล้วท่านไปเฝ้ามีพระรออยู่คอยปลอบโยนท่านอยู่ทางโน้นนะข้าพเจ้าก็จะไปที่สาวัตถีเดินไปก็เจอแล้วคณะแล้วคณะเราที่เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าพระนนท์ก็ไปแล้วทั้งน้ำหูน้ำตาไหลพอไปถึงที่สาวัตถีเนี่ยท่านสะเทือนใจไหมวัดก็ล้างอยากเยื่อก็ขึ้นเข้าไปก็เข้าไปที่พระคันธกุฎีไงมูลพระคันธกุฎีของพระเจ้าเคยไปไหมใครเคยไปเนี้ยอย่างนั่นแหละพระคันธกุฎีอ่ะพอท่านเข้าไปพอเปิดประตูนั่นก็ไปเห็นเตียงบรรทมดอกไม้แห้งๆโอ้โหเก็บกวาดไปร้องไห้ไปเก็บกวาดไปร้องไห้ไปนี่เป็นอย่างนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้พระนนทรักพระพุทธเจ้าไหมในอดีตสังสารวัฏที่สั่งสมอัธยาศัยกันมาอย่างยาวไกลโอ้ท่านสั่งสมที่จะเป็นพุทธอุปถากเนี่ยท่านสร้างบารมีมาแสนกับบางคราวพระนนทเป็นมหากษัตริย์บางคราวพระพุทธเจ้าเป็นอมาตย์ก็มีนะบางพบบางชาติลองไปดูในชาดกดูในเรื่องราวต่างๆท่านทั้งสองดิผูกพันกันนี่อีกท่านหนึ่งบริพานนี่มาคิดอย่างนี้นะโอ้โหคิดดูกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนตอนนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงเวลาก็อุทานออกมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาที่พุทธบริษัทมาเข้าเฝ้าจะฟังธรรมคิดได้หมดไหมคนมีสติเยอะๆเนี่ยแต่พอสติระลึกได้ปุ๊บโทมนัสก็เกิดสติระลึกได้ปุ๊บโทมนัสก็เกิดสติลึกได้ปุ๊บโทมนัสก็เกิดใช่ไหม
พราะระลึกได้ก็ดีเป็นบุญนะแต่อกุศลก็แทรกอกุศลก็แทรกใจท่านอยู่ท่านก็เวลานี้ฉันพัฒนาหารเวลานี้บิณฑบาตเวลานี้แสดงธรรมจำได้หมดนะแล้วกวาดเก็บตรงไหนจนเทวดามาเตือนนะดูความท่านอานุนถ้าท่านโทมนัสอย่างนี้แล้วท่านจะเป็นที่เป็นกับบริษัทเขาได้ยังไงเนี่ยท่านก็ได้สติขึ้นมาตรงนั้นฟื้นคืนโศกขึ้นมาได้หรือไม่ได้เรื่องแล้วก็เริ่มจัดการนี่เป็นอย่างนี้นะบรรยากาศในลักษณะนี่เราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศตรงนี้ปรากฏในใจไงให้ไปก็เลยไปเอ๊ะตรงนี้โบราณเขาว่าไงไปดูสืบค้นที่โบราณวัตถุไม่เห็นธรรมะของพระศาสดานะต่อไปเก็บข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมอย่าเพิ่งให้ลมหายใจขาดนะแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระศาสดานะไปครั้งแรกเราจะเอาอะไรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีเอาอะไรดีก็มอบกายถวายชีวิตไงใช่ไหมเตรียมเครื่องสักการะเป็นเครื่องไปจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เราก็พุทธศาสดาก็ประทับอยู่เต็มนะในไทยนะแต่ทีนี้กายกรรมในขณะที่รับวัตถุนะรับวัตถุเพื่อดำเนินไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยมือของตนเองตอนนั้นไม่ได้เปล่งวาจาออกมาเพื่อจะบูชานั้นเป็นทานอกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานถ้าเชิญชวนบุคคลอื่นไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผ้าสีทองผ่องอัมภัยนี่กันอันนั้นเป็นวจีกรรมที่เป็นทานกุศลไม่ทำกายและวาจาให้เคลื่อนไหวคิดแต่ในใจนั้นมโนกรรมเป็นทานอกุศลนี่นะกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานอกุศลนี่เป็นไปแล้วนะทีนี้กายกรรมที่เป็นศีลกุศลแล้วตอนนี้ก็ถือภาพในลักษณะอย่างนั้นแต่ปรารภอะไรปรารภข้อปฏิบัติของพุทธบริษัทว่าเจตนาวะข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่ไปเพื่อจะไปบูชาพระศาสดาเนี่ยใช่ไหมไปปฏิบัติพระศาสดาโดยการที่ไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปถูเข้าใจไหมไปอุปถัมภ์พระศาสดาไปไหมไปถึงพระคันธกุฎีเอาไม้กวาดไปกวาดไปกวาดสถานที่ก็เหมือนเราไปดูแลแม่นี่ก็ไปกวาดไปทำบ้างหรือไม่เนี่ยไปเนี่ยเอาผ้าไปกวาดไปเช็ดไปกวาดไปในขณะกวาดไปกายกรรมเป็นอะไรศีลกุศลศีลกุศลเป็นข้อปฏิบัติไงนี่ไงศีลกุศลเดินแล้วไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปดูแลไปอุปถากตรงไหนเปื้อนแล้วก็จะทำข้อปฏิบัติให้ดีตอนนี้ก็ทำต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอยู่ในบ้านเราบ้างพระเจดีย์ไปก็เลยแบกอะไรดีเอาไม้กวาดไปเอาไม้ถูไปจะได้ไปทำกายกรรมที่เป็นศีลกุศลชวนคนอื่นเอามาช่วยกันนะคุณกวาดตรงนั้นคุณเก็บตรงนี้ตรงนั้นสกปรกพระศาสดานั้นเป็นผู้ชอบความสะอาดเรามาอุปถากดูแลพระศาสดาถามว่าอุปถากปัดกวาดเช็ดถูพระเจดีย์เนี่ยนะหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยอันนี้สงเท่ากันกับบูชาหรือไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าไหมเท่ากันเลยเอาน้ำไปรดใช่ไหมเอาปุ๋ยไปใส่เอาอาหารไปถวายใครถวายพระศาสดานี่ไงเป็นทานด้วยปฏิบัติเป็นข้อวัดเป็นศีลกุศลทางกายด้วยเปล่งวาจาบอกให้ช่วยกันกวาดตรงนั้นเก็บตรงนี้ทำด้วยจิตนอบน้อมเป็นวจีกรรมที่เป็นอะไรศีลกุศลคิดในใจว่าเราจะบูชาพุทธเจ้าจะอุปถัมภ์พุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างไรเนาะแลไม่ทำกายวาจายังไม่เคลื่อนไปก่อนนั่นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลใช่ทำได้ทั้งหมดเลยนั้นต้องทำตลอดที่เราเอาน้ำบูชาเป็นทานกุศลปัดกวาดทำความสะอาดจะเป็นศีลกุศลแต่เราทำแล้วเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าตรงไหนเป็นทานตรงไหนเป็นศีลนี่ยังไม่ได้ขึ้นภาวนากุศลนะเนี่ยมองเห็นหรือยัง